ยิงเข้าไปเลยนี่ไม่ได้ขึ้นตั๋วหนึ่งไงครับลองกดเข้าไปดูได้ครับจากบริษัท ESS Syntech นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำตัว V2 Pro นะครับเครื่องขายแบบมือถือนะครับที่มีหัวพิมพ์ในตัวด้วยนะครับบางท่านเนี่ยเอาไปใช้ขายในร้านจริงๆซึ่งต้องการอ่านบาร์โค้ดด้วยนะครับก็ไอเครื่องเนี้ยเวลาอย่างที่บอกมันไม่มีตัวสแกนบาร์โค้ดเวลาเราจะสแกนบาร์โค้ดเนี่ยมันมีกล้องก็จริงอ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ทันการอ่ะเนี่ยมันจะมีกล้องอ่านบาร์โค้ดได้นะครับนี่แบบนี้อ่านได้ก็จริงนะครับแต่บางทีมันอาจจะไม่เร็วทันใจนะครับเราก็จะมีชุดหนึ่งนะครับซึ่งจะแถมตัวเครื่องอ่านบาร์โค้ดไปด้วยนะครับเป็นแบบไร้สายบลูทูธนะครับเชื่อมต่อกันโดยบลูทูธกับเครื่อง V2 Pro ไปเลยนะครับก็จะเป็นรุ่น Nita 3208R นะครับหัวอ่านแบบ 2D นี่อ่านพวก QR Code ได้ด้วยนะครับแล้วก็อ่านบาร์โค้ดทั่วๆไปได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากเราก็แค่ต่อบลูทูธกับตัว V2 Pro เข้าไปนะครับแล้วก็อ่านเข้าไปเลยในระบบเนี่ยผมเชื่อมบาร์โค้ดไว้กับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะฮะอาจจะให้ดูนี่ก็เป็นซองบะหมี่กึ่งนะครับยิงเข้าไปเลยนี่มันจะขึ้นตั๋วหนึ่งไงครับลองกดเข้าไปดูได้ปึ๊บเดี๋ยวกดให้ดูอันนี้ผมเอาหาอุปกรณ์มาหลายแบบนะครับนี่บนขวดนี่ครับหัวอ่านแต่ว่าโอเคเลยนะครับเป็นแบบ 2D เพราะฉะนั้นถ้าสินค้าหรือเอาไปอ่านพวกเบาก็ 2D ก็อ่านได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของไทยก็จะเป็นแท่งๆอยู่แล้วนะครับนี่มีแบบนำร่องให้นิดนึงนะครับช่วยเล็งหรือว่าเป็นบาร์โค้ดลังนะครับลองดูบาร์โค้ดลังประมาณนี้นะครับก็ใช้ด้วยกันได้เวลาเรายิงขายแล้วก็กดชำระเงินไปเลยเงินสดนะครับเครื่องพิมพ์ก็จะพิมพ์มาอย่างนี้นะครับเป็นการจบขั้นตอนการขายนะครับนี่แล้วก็ฉีกแบบนี้นะครับเรียบร้อยใช้ด้วยกันได้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สายนะครับก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาเลยครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับ025301613บริษัท ESS Syntech ครับผมขอบคุณครับ